ยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิ์พาธรรมทำไปเรื่อยครับใครเคยมีปัญหาบ้างครับถุงที่มีเชือกเย็บปากถุงแบบนี้นะครับจะเป็นถุงปุ๋ยก็ดีถุงข้าวก็ดีครูคนนึงนะที่เคยมีปัญหาแต่ตอนหลังก็มาเรียนรู้ได้ว่ามีวิธีแกะยังไงให้เพื่อนๆสังเกตอย่างนี้นะครับว่าถุงที่เย็บเนี่ยมันจะมีแนวเย็บเป็น2เส้นแบบนี้กับอีกด้านนึงอีกด้านนึงจะเป็นเส้นเดียวอย่างนี้นะถ้าที่สังเกตนะครับดังนั้นวิธีการที่จะดึงเชือกปากถุงออกเนี่ยวิธีการง่ายๆครับให้เอาเส้นเดียวเนี่ยไว้กับตัวไว้ใกล้ตัวนะครับสังเกตนะครับด้านนี้จะเป็นด้านที่มีเชือกที่อีด้านหลังเนี่ยลอยขึ้นมาด้วยส่วนอีกด้านหนึ่งจะมีแค่เป็นเชือกเส้นเดียวนะครับให้เอาเชือกเส้นเดียวเนี่ยอยู่ใกล้ตัวแล้วก็เริ่มจากทางด้านขวามือนะครับถ้าไปเริ่มด้านซ้ายมือไม่มีความหมายต้องเริ่มที่ด้านขวามือเดี๋ยวกูจะตัดให้ดูทีละเส้นนะครับแล้วก็จะได้ลองทำไปพร้อมๆกันนะครับวิธีการก็คือให้ตัดออกไปเส้นนึงครับเดี๋ยวกูจะตัดแค่เส้นเดียวก่อนนะตัดออกไปชิดเลยครับตัดออกอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จับเส้นทางเนี้ยครับดึงขึ้นมานะดึงพร้อมกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวหยิบด้านหลังให้ได้ก่อนนี่ครับดึงพร้อมกันอย่างนี้ครับมันก็จะหลุดมาพร้อมๆกันแบบนี้นี่นะครับนี่เห็นไหมครับหลุดไปแล้วโอ้พอดีกล้องไม่ได้ตามอีกทีนึงนะครับเราตัดอย่างนี้นะครับตัดให้ชิดไปเลยตัดออกไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็หยิบด้านนี้หยิบเชือกที่อยู่ด้านหน้าของเราตรงนี้แหละนะครับเห็นไหมเนี่ยมือบังไหมไม่บังเนาะดึงอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าดึงไปพร้อมๆกันมันก็จะหลุดไปพร้อมๆกันแบบนี้นะครับโอเคเป็นว่าเข้าใจเนาะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาธรรมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆที่ครูทำไว้ให้ต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ